หาผลหารและเศษ10หารด้วย8เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า8คูณจำนวนใดไม่เกิน10โดยการท่องสูตรคูณ8 8คูณ1เป็น8 8คูณ1เป็น8 8แล้วนับให้ถึง10ค่ะ แปดแล้วเก้าสิบเหลืออีกเท่าไรคะเหลืออีกสองก็คือเศษสองสิบหารด้วยแปดได้หนึ่งเศษสอง าผลหารและเศษ19หารด้วย5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณจำนวนใดไม่เกิน19โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูน1เป็น5 5คูน2เป็น10 5คูน3เป็น15 ห้ 5, คูณสเป็น15 15แล้วนับให้ถึง19ค่ะ15แล้ว16 17 18 19เหลืออีกเท่าไรคะเหลืออีก4ก็คือเศษสี่สิบเก้าหารด้วย5ได้3เศษสี่ หาผลหารและเศษ35หาร7เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า7คูณจำนวนใดจะได้35โดยการท่องสูตรคูณ7 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 เจ็ดคูณสี่เป็นยี่สิบแปดเจ็ดคูณห้าเป็นสามสิบห้าเจ็ดคูณห้าเป็นสามสิบห้าได้สามสิบห้าพอดีเท่ากับตัวตั้งเลยมีเศษไหมคะไม่มีพอดีนะคะก็คือมีเศษเป็น ศหรือว่าไม่มีเศษนั่นเองนะคะสาหารด้วย7ได้หเศษ0การที่เหลือเศษเป็น0นเป็นการหารลงตัว าผลหารและเศษ40หารด้วย9เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า9คูณจำนวนใดไม่เกิน40โดยการท่องสูตรคูณ9 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ4

หารด้วยเก้าได้สี่เศษสี่